สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูทุเรียนหลงลับแลนะครับอุตรดิตถ์แท้ๆนะครับของสวนคุณบิวกันนะครับโชคดีแล้วนะครับวันนี้ได้ทุเรียนมากล่องใหญ่มากแต่ลูกไม่ใหญ่ครับเป็นทุเรียนไซส์ขนาดกระทัดรัดเรามาดูในกล่องกันเลยนะครับส่งมาแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นทุเรียนไซส์เล็กนะครับแต่ว่าผมอ่ะชอบทุเรียนไซส์นี้มากเพราะว่ากินหมดเร็วดีครับลูกเทนนิ่งนะครับลูกฝ่ามือนะครับจิ๋วๆนะครับน่ารักมากๆปกติอย่างเงี้ยจะมีประมาณ 2-3 ภูนะครับกล่องเนี่ยส่งมาปุ๊บเนี่ยหอมแล้วนะครับมีบางลูกที่สุกแล้วอันนี้เป็นหลงลับแลนะครับทั้งกล่องเลยเรามาดูกัน1ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับสวนคุณวิวเหมือนเดิมนะครับจอง 1-2 ปีนะครับแต่อันนี้เราก็ได้ทุเรียนลูกเล็กมานะครับลูกเล็กเนี่ยอย่างที่บอกไปผมชอบครับลูกเหล็กกินง่ายกระทัดรัดมากๆเดี๋ยวในนี้มีลูกที่สุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันด้วยนะครับจิ้มมือไปแล้วครับทุเรียนสวนคุณวิวแพ็คส่งมาดีมากๆนะครับหนาไม่มีช้ำเลยนะครับไม่ช้ำเลยและหนำคมมากนะครับเมื่อกี้จิ้มนิ้วเข้าไปแล้วทุเรียนบางส่วนเนี่ยที่ผมสั่งมานะครับมาถึงปุ๊บเนี่ยหนามชนกันช้ำหมดเลยพอหนามช้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อให้ทุเรียนแก่จัดมาถึงที่บ้านนะครับแต่มันยังไม่สุกพอหนามช้ำปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เราบ่มรอเขาสุกเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นราหรือแผลเขาจะลามนะครับแล้วก็เสียได้แต่ทุเรียนที่คุณวิวส่งมาให้เนี่ยนะครับเรียกว่าไม่มีตำหนิเลยครับสวยจริงๆอันนี้กี่ลูกแล้ว1 2 3 4 5 6 7ลูกแล้วนะครับสวยจริงๆทุเรียนสวนนี้มีโอกาสอย่าลืมไปสั่งกันนะครับอาจจะต้องรอปีหน้าปีนี้ก็ลองไปจองคิวดูครับหรือว่าบางทีเวลามีทุเรียนไซส์เล็กอย่างเงี้ยมานะครับในเพจคุณวิวเนี่ยเขาก็จะมีมาถามว่าใครจะซื้อไหมเพราะบางทีลูกเล็กหลายคนไม่ชอบแต่ส่วนตัวผมว่าลูกเล็กเนี่ยอร่อยกว่าลูกใหญ่ยังมีอีกลูกนะครับคาดว่าลูกนี้แหละที่สุดเพราะว่าตอนมาส่งเนี่ยยังไม่ทันเปิดกล่องนะครับก็มีกลิ่นออกมาแล้วมี9ลูกเราเรียงให้ดูกันสวยๆเลยคาดว่าลูกซ้ายสุดเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวผมไปเอาไม้มาเคาะก่อนดูทุเรียนกันไปก่อนนะครับเราเริ่มจากทีละลูกเลยละกันเหมือนจะหลวมนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปิงยังไม่ปิงยังแน่นนะครับและไม่มีกลิ่นเลยอันเนี้ยกลิ่นเป็นกลิ่นเขียวนะครับมันจะมี2กลิ่นนะครับกลิ่นเขียวกับกลิ่นหวานสุกหลินลับแลลงลับแลเนี่ยถ้าสุกปุ๊บยังไงกลิ่นก็ออกครับอันนี้แน่นอันนี้ดิบเลยครับแก่จัดจริงแต่ดิบนะครับห้ามปอกนะครับปอกปุ๊บเสียนะครับโอ้โหนี่แน่นสุดครับง่ายๆด้วยนะครับดูสียังเขียวเลยนะครับเขียวมากเดี๋ยวเราจะไปดูทุเรียนสุกสีกันสียังไงนี่ดิบนะครับอันนี้เริ่มหลวมละแต่กลิ่นยังไม่ออกนะครับเปลือกเริ่มเปลี่ยนสีแต่ยังไม่มีกลิ่นอันนี้ไม่ต้องดูก็รู้ว่าดิบครับอันนี้เริ่มสุกแต่ยังไม่มีกลิ่นนะครับเวลาดมทุเรียนระวังนะครับจิ้มจมูกครับหนามคมมากนี่เหมือนจะเริ่มสุกครับเรามาดูนะครับทุเรียนอินทรีย์นะครับมีแมลงแถมมาให้ด้วยเพราะว่าไม่มีสารเคมีนะครับกินแล้วปลอดภัยแน่นอนอันนี้ยังไม่มีกลิ่นนะครับลูกนี้ก็ยังไม่มีกลิ่นเรามาดูลูกสุดท้ายพระเอกของเราเหลืองทองแล้วนะครับเหลืองเลยนะครับและหลวมมาก
หลวมเลยหลวมจริงๆเหลืองแล้วด้วยครับหอมด้วยอ่ะเรามาปอกลูกนี้กันหลินลับแลนะครับอันนี้ลงลับแลผมว่าจะเป็นหลินเรื่อยเลยปีนี้ส่วนคุณวิวนะครับตัดที่หัวเลยโอ้ตัดอีกนิดนึงนะครับกินซะเลยหอมกลิ่นดอกไม้มากครับเนื้อเนียนเป็นครีมเลยลูกนี้หมดตรงนี้แน่นอนเลยบอกมือสั่นเลยครับอยากกินมากขอตัดท้ายมานิดนึงอย่างนี้นะครับเราก็เฉือนตรงนี้ตามเส้นนี้เลยนะครับหนามคมจริงครับวันนี้โดนไปหลายรอบมากนี่นะครับสวยมากเนื้อพอดีนะครับหอมมากไม่ได้มีภูเดียวนะครับเห็นลูกอย่างนี้นะครับบางคนกลัวว่าทุเรียนอย่างนี้จะมีแค่ไม่กี่ภูแต่ต่อให้มีภูเดียวนะครับภูก็ใหญ่มีเนื้อเลยนะครับแล้วหลงรับแลเนี่ยเปลือกบางนะครับจะเห็นว่าเปลือกบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเน้นๆครับมีฟูจิ๋วแถมมาให้ด้วยนะครับเท่ากับว่าลูกนี้มีโอ้เดี๋ยวยังต้องมีฟูนะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ฟูเล็กจะมีเนื้อหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุเรียนจิ๋วเนี่ยออกแล้วลุ้นดีครับสนุกนี่ฟูจิ๋วไม่มีนะครับมีนิดนึงเท่ากับว่าลูกนี้ได้3ฟูสวยๆเลยนะครับขอชิมเลยละกันอันนี้จะเห็นว่าสุกจัดเลยนะครับเนี่ยกดแรงแล้วก็จะเริ่มนิ่มละแต่ปกติเนี่ยหินลงรับแรงเนี่ยจะกินสุกนะครับถ้าปอกดิบมันจะไม่หอมไม่อร่อยเอกลักษณ์ของลงรับแรงเลยเนี่ยจะหอมกลิ่นดอกไม้มากนะครับถ่ายเลยนะครับแก่จัดนะครับเม็ดรีบใจร้อนนะครับวันนี้อยากกินมากหวานมากๆเลยนะครับแนะนำเลยนะครับหลงรับแรงแท้ๆจากอุตรดิตถ์นะครับนะลูกนี้ส่วนคุณบิวนะครับใครที่ปีนี้พลาดนะครับอย่าลืมไปจองในเพจคุณบิวได้2ปีก็ต้องรอนะครับอร่อยจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ